นิทานเรื่องเสือสมิงครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรานเฒ่าคนหนึ่งชื่อแกเป็นนายพรานมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่แต่ละวันของตาจะเข้าป่าล่าสัตว์หรือไม่เช่นนั้นก็เข้าไปในเมืองนำสัตว์ที่ยิงได้ไปขายหลายปีผ่านไปเมื่อตามาแก่ตัวลงแกจึงมีเงินที่รวบรวมไว้มากพอจะสร้างบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังหนึ่งอยู่ลำพังสองตายายอย่างมีความสุขสมัยก่อนมีผู้ที่มีอาชีพเป็นนายพรานมักก็จะมีความรู้ด้านเวทมนต์คาถาเพราะเชื่อกันว่าเวลาเข้าป่าก็จะมักมีโอกาสผิดป่าหรือต้องผจญผีสางนางไม้ตลอดจนสัตว์ป่าที่ดุร้ายทั้งหลายการมีความรู้ด้านไสยศาสตร์ติดตัวจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเข้ามาก็จะเป็นเช่นพรานคนอื่นคือสนใจในไสยเวทยิ่งนักนอกจากคาถาธรรมดาแล้วแกยังมีคาถาเสือสมิงอีกด้วยตามความเชื่อของชาวบ้านในเรื่องเสือสมิงก็คือหากผู้ใดที่มีน้ำมันที่ได้มาจากกระดูกและไขข้อเสืออีกทั้งมีคาถาเสือสมิงกำกับด้วยคนผู้นั้นก็จะมีอิทธิฤทธิ์และมีกำลังประดุจเสือโคร่งน้ำมันดังกล่าวเรียกกันว่าน้ำมันเสือสมิงเป็นน้ำมันที่ผ่านการปลุกเสกหากใครที่มีน้ำมันนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ในที่สูงห้ามเด็กและผู้หญิงมาแตะต้องเมื่อถึงคราวจำเป็นจึงนำน้ำมันลงมาใช้เท่ามามีน้ำมันเสือสมิงเก็บไว้ในบ้านมานานมาแล้วแต่แกก็เก็บไว้เฉยๆไม่เคยนำมาใช้เลยอยู่มาวันหนึ่งบรรดาพรานหนุ่มสี่คนก็ชวนพรานไปช่วยกันล่าสัตว์ช้างในครั้งนี้เท่ามาแม้ว่าจะแก่ตัวแต่ก็ยิงช้างล้มถึงสองเชือกหลังจากได้ช้างแล้วพรานหนุ่มทั้งสี่ก็เจ้ากี้เจ้าการแบ่งงาและเนื้อช้างงาช้างพรานสองตัวเชือกที่ถูกยิงนั้นงามมากพรานหนุ่มเกิดความโลภไม่ยอมแบ่งให้เท่ามาคงเฉือนเนื้อช้างให้เท่ามาเพียงเล็กน้อยเท่ามาเห็นว่าการแบ่งสันไม่ยุติธรรมแกขอร้องให้พวกหนุ่มๆแบ่งเนื้อช้างและงาช้างเสียใหม่ตามธรรมเนียมแล้วเท่ามาจะเป็นคนล้มช้างได้แกจะต้องมีสิทธิ์มากกว่าแต่พานหนุ่มไม่ยอมจนเกิดการวิวาทกันกลางป่าถึงขั้นใช้กำลังเข้าจับกุมทำร้ายเท่ามาตามาแก่ตัวแล้วจึงสู้แรงคนหนุ่มๆทั้งสี่คนไม่ได้แกก็ต้องหอบสังขารอันบอบช้ำกลับบ้านด้วยความคับแค้นใจบรรดาพานหนุ่มยังส่งเสียงย่อเย้ยไล่หลังแกไปอีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ฝังใจเท่ามามากไม่ว่าเมียจะปลอบใจอย่างไรแกก็เฝ้าคุ้นคิดหาทางแก้แค้นเจ้าหนุ่มรุ่นหลังทั้งสี่คนให้ได้แต่เรื่องแก้แค้นของหนุ่มๆใช่ว่าจะง่ายดายจะว่าไปในด้านฝีมือหรือกำลังกายสังขารเท่ามาล้วนเสียเปรียบทั้งสิ้นในที่สุดเท่ามาก็นึกถึงน้ำมันเสือสมิงของแกขึ้นมาได้เท่ามารีบลุกขึ้นกลางดึกปลุกเมียแกขึ้นมาฟังแผนการแก้แค้นพานหนุ่มยายฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ไหวเอ่ยปากถามว่าต้องการจะให้แกช่วยอย่างไรบ้างเท่ามาว่ายายช่วยข้าได้มากแล้วถ้าข้าเป็นเสือกลับมาให้ยายเอาไม้คานตีข้าเท่านั้นข้าก็จะกลายร่างเป็นคนทันทียายฟังแล้วก็หัวเราะเพราะคิดว่าเท่ามาโกรธจนเพ้อเจ้อตั้งแต่เด็กจนกระทั่งหัวงอกยายยังไม่เคยเห็นเสือสมิงจริงๆสักตายเมื่อเท่ามากำชับยายเป็นมั่นเหมาะแล้วแกก็เข้าห้องบริกรรมปลุกเสกน้ำมันเสือสมิงจนน้ำมันเดือดพล่านในที่สุดผ่านเท่าเทน้ำมันเสือสมิงออกจากขวดใส่บนฝ่ามือรูปไหลไปทั่วร่างกายหลังจากนั้นเท่ามาก็นั่งบริกรรมต่อไม่นานนักร่างของแกก็เริ่มสั่นและค่อยๆเปลี่ยนรูปไปตามตัวจะมีขนสีเหลืองสลับดำขึ้นทั่วร่างแล้วร่างของผ่านเท่าก็กลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวใหญ่12ศอกเสือสมิงส่งเสียงร้องคำรามลั่นกระโจนโรงเรือนหายไปในความมืดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ยายเท่ามาไม่รู้เห็นแม้แต่น้อย
ยายแก่ยังคงหลับสนิทอยู่ในห้องเสือสมิงว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งตรงไปยังบ้านบ้านของพรานหนุ่มทั้งสี่ตรงเข้าขบกัดเจ้าหนุ่มตายทีละคนจนสมแขนชาวบ้านรู้เห็นเหตุการณ์ตกใจจนขวัญหนีเนื่องจากชีวิตของตนไม่เคยเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่เข้ามาอาละวาดถึงกลางหมู่บ้านเช่นนี้มาก่อนชาวบ้านจุดคบเพลิงยิงปืนไร่แต่เสือนั้นก็กระโจนลงน้ำว่ายน้ำกลับไปโดยไม่ทำร้ายใครอีกเมื่อเสือสมิงกลับถึงบ้านเป็นเวลารุ่งสางแล้วแสงเงินแสงทองกระจ่างริมขอบฟ้าเรือนรางชาวบ้านฟากแม่น้ำเห็นเสือโคร่งกันถนัดตาจึงกันพากันหลบชุลมุนข้างฝ่ายยายลุกขึ้นหุงข้าวตามปกติแต่ได้ยินเสียงคนโจทย์กันเซนแซก็เดินออกมาดูที่นอกชาญสิ่งที่แกเห็นทำให้ยายเฒ่าแทบจะหมดสติเสือโคร่งขนาดใหญ่กำลังเดินช้าๆมุ่งตรงเข้ามาหาแกตกใจจนยายลืมเรื่องที่ตาสั่งเอาไว้หมดสิ้นยายเฒ่ารีบวิ่งไปในห้องปิดประตูตะโกนร้องให้คนมาช่วยจนสุดเสียงเสือโคร่งตัวใหญ่ติดตามยายอย่างไม่ลดละเมื่อกระโดดเข้าพังประตูย่างเข้าไปในห้องยายเฒ่าเห็นดังนั้นก็ตกใจจนเสียสติกระโจนหนีเสือลงไปทางหน้าต่างโดยไม่คิดว่าหน้าต่างอยู่สูงและสังขารก็ไม่ไหวยายเฒ่าตกลงไปหัวฟาดพื้นตายคาที่เท่ามาในร่างของเสือสมิงเห็นเหตุการณ์กับตาลปัดดังนั้นมันจึงกระโจนตามร่างของยายลงไปแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้พอยายสิ้นใจไปก่อนแล้วเสือก็แปลงก็รู้ดีว่าเมื่อสิ้นยายมันก็หมดโอกาสที่จะกลับร่างขึ้นมาเป็นคนเสือโคร่งร้องโหยหวนค่ำครวญเดินวนเวียนไปมารอบศพยายในที่สุดมันก็คาบเอาร่างของยายหายเข้าไปในป่าลึกต่อมาชาวบ้านเข้าป่าไปเห็นหลุมศพยายเป็นก้อนหินและใบไม้กองสุมกันอยู่ข้างๆมีร่างเสือตัวใหญ่นอนตายเคียงกันแสดงว่าเท่ามาในร่างของเสือสมิงได้จัดการศพเมียคู่ยากของแกตามประสาที่เสือพอจะทำได้ส่วนเสือสมิงหลังจากนั้นก็คงไม่ยอมกินอะไรเลยจึงตายตามเมียรักบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่าสุสานสมิงปัจจุบันกลายเป็นชื่อของหมู่บ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตาก